สวัสดีครับสวัสดีครับสมเด็จตุลาการครับกำลังเป็นน้องมาอาหารเที่ยงครับกุ้ยปลาครับผมนี่ค่ะกับเขาแล้วครับพี่น้องเบิ้งเบิ้งยอดมะกอกห่อนึ่งปลาเออคุณฤทธิ์เอายอดมะกอกห่อนึ่งปลาอันนี้ก็เป็นหนึ่งปลาแต่เมื่อเช้านี่อันนี้ก็จะเป็นน้ำพริกเมื่อเช้านี่บักม่วงคุ้มพันมากกินบักม่วงกับเขาม่วงสมอันนี้ก็ยอดมะกอกอยู่ข้างหัวนะคะข้างรั้วโรงเรียนมาพี่น้องครับหัวเขามากินเที่ยงโรงเรียนอยู่ห้องวิชาการแล้วค่ะเฮ็ดงานไปนะพี่เล็กคุยเบิ้งด้วยนี่ค่ะคุณฤทธิ์เรากำลังกินแซ่บกินหนัวยอดประกอบคุณนะส้มบ่ส้มปุ้ยลุยบ่อืมเมื่อเช้านี่กินยอดบักสะเดาเบิ้งจำจำเจ้าเบเบนี่นะอืมอืมแซ่บไหนเบิ้งดูเบิ้งดูโอ้ขออนุญาตด้วยค่ะพี่น้องนั่งคุณตมัดกินข้าวแซ่บจับมะม่วงมะม่วงอะไรนะพี่เด็กจ้าคุณเม่นนะนั่งคุตมัดกินข้าวพี่น้องขออนุญาตแซ่บแซ่บกี่ข้านั่งโตมันเมื่อยนั่งแบบจ้ะมาพี่น้องประกอบยอดมะกอกนี่กระป๋าหนึ่งปลาเจียวพี่พี่พี่ติบเขากล้องเขาว่าเป็นกล้องเขาน้อยขาแม่เด้กินบ่เบิดดอกได้กินฮอดน้ำแหลงพุ่นละอีกอ่ะมาเด้อพี่น้องจับไรบังกุเล็ดเด้อจับไรติบกุเล็ดจับไรเด้อเราเราใส่เก่งกีฬามาได้ค่ะพี่น้องขออภัยนะเดี๋ยวเมื่อยเราบอกว่ามื้อนี้เป็นวันอาทิตย์เราใส่ชุดลำลองเนี่ยท่านวะคุยปะคุยหนึ่งปะพี่น้องเบิ้งมาเด้อค่ะมากินข้าวนำกันเด้อคุ้มพันแซ่บบักม่วงไหมพี่น้องเนี่ยบักม่วงแก้วขมิ้นไหมเนี่ยอยู่ไหนแซ่บแซ่บเนี่ยนี่ค่ะเอาไอ้พี่น้องเบิ้งแซ่บอะไรเนี่ย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 กูเลยแล้วแกกินปลาคุมพันแกกินบักม่วงจับหัวเขามากินโรงเรียนพี่น้องเลยที่ข้านออกไปหากินข้างนอกเขามีกับเขาอยู่ไหนเบิ้งดูเบิ้งนี่ปืดอ่ำเจ็บเหรอหน้าบักกอกอ่อนๆลูกค้าหัวโรงเรียนแต
แต่กินบ่เบิดคุ้งบันเดียวไปต้มใส่ต้มใส่ปลาดุกได้พี่ฤทธิ์เมื่อแรงอ่ะปลาดุกก็ได้ปลานิ้นก็ได้เมนูต้มปลาได้ยอดบักกอกเจ้าว่าดูทั้งต้นมันก็มีอีกอยู่กินรสทั้งต้นมันนะต้นบักกอกอ่ะมีอีกอยู่บ้านเบิดข้างหัวโรงเรียนถ้าไปกินข้าวข้างนอกโรงเรียนกับก๋วยเตี๋ยวบะหมี่ก๋วยเตี๋ยวบะหมี่ประมาณนี้แหละบ่มากินค่ะพี่น้องกินอาหารแบบบ้านๆเราดีกว่าอิ่มอร่อยมีสารอาหารครบถ้วนปลอดภัยนะต้องมองแซ่บพี่น้องเดี๋ยวคุ้มพันกะทิไปเฮ็ดน้ำพริกมากินบักม่วงสุ่มคุ้มพันบ่ได้ซื้อไม้ติดโตแล้วค่ะพี่น้องเพราะว่าคุ้มพันเป็นคนเว้าเสียงดังอยู่แล้วสอนเด็กน้อยก็เสียงดังถ้าใส่ไม้อีกเนี่ยโอ้ย่านพี่น้องหนวกหูเด้เสียงดังชัดเจนถ้าเลียวเห็นเท้าคูริสก็ขอโทษขออภัยด้วยค่ะพี่น้องยังเทียกล้องกับลืมนั่งกินข้าวอยู่ห้องวิชาการค่ะบรรยากาศห่อเขามาที่โรงเรียนเมื่อวันทำการคือกันได้ค่ะไปโรงเรียนเนี่ยก็ห่อเขามากินด้วยกันกี่ข้าวออกไปกินข้างนอกแล้วก็ต้องดูแลนักเรียนด้วยตอนกลางวันกลัวนักเรียนได้รับอันตรายอุบัติเหตุเดี๋ยวน้อยปันหนึ่งความห่อเขามากินโรงเรียนดีที่สุดค่ะนักเรียนก็ปลอดภัยครูก็ประหยัดด้วยแซ่บละยอดประกอบสมปุยลุยเนี่ยจำแจวนี่กับเขาจำแจวแล้วกับเขาเขาเนียงแซ่บบ่คุลิสแซ่บบ่ปากบ่ติงเลยเราคนได้กินเขาโอเคได้ค่ะเดี๋ยวพ่อกันคลิปหน้าได้ค่ะสวัสดีค่ะคุณฤทธิ์ครับสวัสดีปิดกล้องให้หน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ